คุณผู้ชมคะข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานามีเมนูแสนอร่อยมาฝากกันจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวมันหน้าหมูส้มทอดค่ะแต่ข้าวมันของนานาวันนี้จะทำเป็นรูปแบบเหมือนเค้กเลยนะเพราะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทำข้าวมันก่อนใช้ข้าวนะคะข้าวสารใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายจากนั้นตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะคะข้าวมันเนี่ยต้องหุงด้วยกะทิกะทิอย่างเดียวหุงข้าวเนี่ยจะทำให้รสชาติมันเข้มเกินไปนะที่สำคัญจะไหม้ด้วยเพราะฉะนั้นเติมน้ำลงไปนะคะคนส่วนผสมก่อนให้ทุกอย่างมันเข้ากันเท่านี้ยังคุณง่ายมากๆเลยจากนั้นเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะเราจะมาทอดหมูส้มกันค่ะเวลาทอดอะไรก็ตามเนี่ยนะใช้น้ำมันปาล์มทอดเสร็จแล้วของจะกรอบง่ายแล้วก็กรอบนานแนะนำน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะฝาสีเขียวแบบนี้เลยระหว่างรอน้ำมันของเราร้อนนะคะหมูส้มที่ว่าวันนี้เนี่ยคุณขานานาเลือกเป็นหมูส้มตราวาสนาแบบนี้เลยเขาจะหมักละหมูส้มจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงที่สำคัญเนี่ยนะคะความชอบที่สุดของนานาคือมันเป็นหมูติดมันนะคุณคิดดูสิว่าเวลามันเนี่ยนะทอดเนี่ยนะจะอร่อยแค่ไหนเนาะเพิ่มความกรอบนะคะของหมูส้มด้วยนี่ค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิหมูส้มตราวาสนาเนี่ยซีลอย่างดี2ชั้นแบบนี้เดี๋ยวนานาใส่ถุงมือตัวแป้งเนี่ยจะได้เกาะหมูของเราทุกชิ้นเลยโอ้โหโอ้ยคุณดูสิมันหมูเนี่ยคือ the base เลยนะ wow. อร่อยเหลือเกินขยำแบบนี้นะคะให้แป้งเนี่ยเข้าไปเคลือบหมูส้มของเราให้ทั่วเป็นหมูส้มที่เนื้อเน้นๆมันแบบพอดีอ่ะคุ้มมากถุงนี้คือเราเห็นชิ้นไหนมีมันเราอยากแอบแยกไว้จังแล้วแบบอยากเอาชิ้นเนื้อให้คุณผู้ชมทานเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องแบบรักษาสุขภาพนิดนึงส่วนนายินดีเสียสละเองเนี่ยคุณขยำไปเรื่อยๆนะแป้งจะเกาะหมูส้มของเราทั่วเลยง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเราแค่แกะหมูส้มออกจากคอเคล้าแป้งแห้งๆแบบนี้คุณดูสิโอ้ยตายแล้วน่ากินเหลือเกินเดี๋ยวใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็คีบชิ้นที่เหลืองแล้วขึ้นมาอ่ะมันจะมีชิ้นที่พอเหลืองแล้วก็คีบเขาขึ้นนะคะโอ้ยดูสิน่ากินจังเลยพอหมูส้มนะคะกรอบจนเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นมาแบบนี้น่ากินจังเลยอ่ะชิ้นที่ใสๆนี่คืออร่อยมากนะคุณเพราะมันคือมันน่ะเวลากัดเข้าไปมันจะแบบชัดเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็มันแบบฉ่ำๆตายแล้วน้ำลายวิ่งเวลาแป้งเนี่ยนะคะเกาะหมูส้มแบบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่กรอบแล้วก็อร่อยมากเลยนานากระจายหมูส้มสุดอร่อยของนานาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะโรยซอสผงปรุงรสปาปริก้าตาไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะเราจะโรยเจ้าผงไทยเชฟของเราลงไปบนหมูส้มกรอบๆนะคะเราชอบแพ็กเกจของเขามากเพราะตัดซองมาเสร็จแล้วคุณขาข้างในเขายังมีซิปล็อกอีกชั้นหนึ่งเรียกได้ว่าซีลความอร่อยแบบคุณภาพเน้นๆเลยเค้กข้าวมันของนานาเนี่ยนะคะจะเสิร์ฟใส่พิมพ์แบบนี้เหมือนเขาเป็นเค้กโอ้ข้าวสวยมากกลิ่นหอม
ข้าวน่ากินมากสุดๆกดนะคะข้าวลงไปในริงของเราอย่างนี้ยกขึ้นมาจะได้เป็นทรงเหมือนเค้กเลยจากนั้นเราจะยกข้าวของเราขึ้นจากนั้นเดี๋ยวเราจะสุมหมูส้มกรอบของเราลงไปข้างบนเลยค่ะอันนี้ชิ้นเนี้ยจากนี้ก็ใช้ความสามารถในการมือเบาตัวเบานะคะโรยเข้าไปฝั่งนี้จะน้อยใจว่าทำไมเขาไม่ได้อ่ะจะเพิ่มจากนั้นนะคะเราใส่ขิงลงไปแตงกวานะคะปอกเปลือกคั่นเต๋าพริกขี้หนูสวนนะคะวางเป็นเม็ดแบบนี้ลงไปผักชีช่อหนึ่งนะคะเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดของนานาทำไม่ยากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำรับประทานกันดูนะคะรับรองค่ะว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถูกปากอย่างแน่นอนข้าวหวานสำราญใจช่วงอาหารคาวอร่อยอิ่มท้องแล้วอาจารย์เมย์กับเทดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวกับเมนูอาหารหวานแสนอร่อยติดตามชมพร้อมๆกันนะคะอีกหนึ่งเมนูมงคลจากอาจารย์เมย์นะครับวุ้นปลาคราฟนะครับหรือว่าโค้ยฟิชเจอรี่นะครับปลานี่เขาเรียกเป็นของมงคลเลยล่ะมีเงินเหลือใช้เหลือกินตลอดเมนูความหมายดีๆที่สำคัญอร่อยอร่อยเหมาะกับเดือนนี้เดือนแห่งตรุษจีนนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะแต่ตอนนี้นานามีอีก2เมนูความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์จากผงวุ้นตรานางเงือกและฮุมมุสถั่วเขียวจากน้ำมันพืชมรกตไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์มาฝากกันค่ะวิธีทำพายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกดด้วยพิมพ์วงแหวนกรูดแป้งพายลงในพิมพ์ถ้วยจีบที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมกดให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้วิธีทำวุ้นมะพร้าวอ่อนตักพงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งกวนไส้คนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันอีกครั้งการคนส่วนผสมของแห้งก่อนนำขึ้นตั้งไฟจะช่วยให้ส่วนผสมไม่จับกันเป็นก้อนละลายได้ทั่วทั้งหมดไม่เป็นเม็ดหลังต้มเสร็จจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงพายที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตกแต่งด้วยดอกไม้น้ำตาลและใบแก้วให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูฮันมูสถั่วเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ถั่วเขียวแช่น้ำต้มจนนุ่มลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมซอยลูกกระวานป่นยี่หร่าป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมะนาวงาขาวป่นและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตปั่นผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมละเอียดเนียนตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยปาปริก้ารับประทานกับแตงกวาแครอทและเซลลารี่แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูฮันมูสถั่วเขียว